ไปหนึ่งนะคะซึ่งถ้าคนงานนะคะทุกคนก็จะอยู่ตามห้องนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเออสดชื่นครับส่งข้าวสารไปที่แคมป์คนงานสมุทรปราการครึ่งตันครับเชิญครับสวัสดีครับส่งไปที่แคมป์คนงานสมุทรปราการทั้งหมดครึ่งตันนะครับตอนนี้มีคนงานอยู่ทั้งหมด80คนกักตัวอยู่ที่นั่นมาแล้วเป็นเวลา14วันซึ่งคุณแม็กกี้ได้ดำเนินการขอความช่วยเหลือประสานมาที่เพจเขียนคอมเมนต์มานี่แหละที่เพจแท็กเพอร์ของเอิร์ธสดชื่นเองบอกว่ามีคนงานทั้งหมด80คนที่อยู่ในแคมป์ตรงนั้นมาแล้ว14วันยังไม่มีข้าวสารเลยตอนนี้วิธีการที่ผมจะส่งไปวันนี้นะครับก็ส่งแบบนี้ครับเอาขึ้นคันนี้ไปเลยส่งขึ้นไปแบบนี้ครับวิธีการส่งนะครับเอิร์ธสดชื่นก็ส่งไปทางแบบนี้ครับไปทางไปรษณีย์แบบนี้โดยจะส่งจากไปรษณีย์บ้านโป่งนะครับไปถึงสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้เอิร์ธชื่นก็จะส่งข้าวสารอาหารแห้งไปยังบ้านที่มีการกักตัวต่างๆนะครับไปตามวัดที่มีทำเป็นศูนย์กักตัวต่างๆแล้ววันนี้เอิร์ธชื่นหลังจากนั้นก็จะตระเวนขับรถแจกข้าวสารต่อเหมือนทุกๆวันนะครับเดี๋ยววันนี้แจกข้าวสารต่ออีก1ตันนะครับบรรยากาศสดๆนะครับอยากเป็นกำลังใจให้เอิร์ธชื่นง่ายนิดเดียวนะครับเอาหัวใจรัวๆมาดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับดูให้จบเลยแล้วบอกว่าดูจากจังหวัดอะไรเป็น FC จากจังหวัดอะไรดูต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีบรรยากาศต่อเนื่องครับไปครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณไปรษณีย์นะครับขอบคุณนะครับพี่อะไรครับไม้ครับไผ่ครับขอบคุณโอ้อยู่ด้วยกันเลย ขอบคุณพี่ไม้และพี่ไผ่นะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับเดี๋ยวไปที่จังหวัดที่ไปรษณีย์ก่อนแล้วเดี๋ยวกระจายไปขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้เรากำลังเดินทางมารับข้าวสาร500โลที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจากคุณเอิร์ธสดชื่นเราขอเป็นตัวแทนเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่คนงานในแคมป์ก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะหนูมาถึงไปรษณีย์ลำลูกกาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับข้าวสารกันนะคะตอนนี้ถึงไซต์งานที่ว่าจะมาแจกข้าวคนงานแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับข้าวนะคะจากคุณเอิร์ธสดชื่นนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่แคมป์คนงานนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแจกข้าวนะคะที่ได้รับมาค่ะขอบคุณครับดีใจมากมากมาหยิบได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณนำเป็นไงรับเป็นแทนผมคุณเจอรูปอะไรไหมเดินข้าวแถวใช่ไหมคุณเอิร์ธสดชื่นนะคะที่ได้ให้ความกรุณานะคะให้เข้าแต่พวกเรานะคะดีใจครับได้เข้าแล้วครับพี่เอิร์ธดีใจค่ะขอบคุณค่ะชื่น